กับน้องๆไป 2-3 คนไปทำพิธีการนะแยกสลายมวลภาวะซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้มันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ประชาชนรับรู้รับเห็นรับทราบได้แต่มันเป็นปรากฏการณ์ที่คิดว่าพายุปลาบึกนั้นไม่ขึ้นแต่ฉันบอกว่าท่านมีพลังงานที่จะสลายพลังงานได้ประเด็นเหล่านี้ถ้าจะพูดให้นักวิทยาศาสตร์ฟังหรือผู้มีความรู้ทั้งหลายฟังซึ่งเขาเป็นนักท่องนักจำนักจำตำรานี่หรือคนที่มีอำนาจรัฐเนี่ยก็อาจจะมองไม่เห็นประเด็นเหล่านี้เพราะว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วแต่เรื่องมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันปรากฏขึ้นทีนี้ท่านก็มาชาเลนจ์บอกว่าในเมื่อไต้ฝุ่นมาขึ้นกับเวียดนามบ่อยเนี่ยท่านบอกว่าถ้าใครไม่คิดว่าเราทำได้เนี่ยเราอยากจะไปช่วยเวียดนามเขาแต่ว่าต้องช่องทางในการเจรจาเพื่อที่ให้เขารับทราบว่าเรามีความรู้ที่เป็นอจินไตยที่เป็นเพียวเนจี้ที่สามารถแยกสลายพลังต่างๆได้นี้ก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญที่อยากจะคุยให้เป็นไดอะล็อกในเบื้องต้นก่อนซึ่งเราคิดว่าเราจะอาสาเราไม่ต้องการอะไรมากแม้แต่การเดินทางไปแต่บางทีเราค่ารถค่าเครื่องบินเนี่ยเราก็ไม่ได้หวังอะไรแต่ว่าแต่สภาพเนี่ยต้องดูให้มีที่อยู่อาศัยให้ความปลอดภัยพอสมควรอยู่อันนี้ก็ถ้าเป็นไปได้นี่ก็อยากจะไปช่วยทางเวียดนามและขณะเดียวกันถ้าก็ยังมุ่งตรงไปยังออสเตรเลียนี่ไม่มีแห้งแล้งเนี่ยก็อยากจะพิสูจน์ว่าความแห้งแล้งนี่สามารถที่จะทำให้ฝนตกได้ประเด็นเหล่านี้ผู้พูดนะกับผมนั่นก็คือท่านไกรสอนลุงงอกเนี่ยบอกว่ามีความรู้เต็มอกมีความสามารถนะเพราะว่ามี competency ที่จะทำนะมีอจินไตยมีอภิญญานะซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านก็ชาเลนจ์กับผมอะท่านก็แบบไม่ได้พูดกับคนอื่นไม่ได้พูดกับผู้หลักผู้ใหญ่อื่นไม่แต่พูดกับผมซึ่งผมรับฟังรับทราบรับเห็นแล้วก็รับตามไปรู้แล้วก็ต้องพยายามที่จะถ่ายเทสิ่งที่ท่านรู้สิ่งที่ท่านเห็นนั้นให้ท่านได้ยินได้ฟังซึ่งวันหนึ่งอาจจะปรากฏผลให้เห็นแต่ว่าการเยียวยาผู้ที่เก็บไข้ได้ป่วยนั้นก็เป็นจำนวนมากก็ได้ไปหาท่านก็คนเหล่านั้นก็ได้หายจากความทุกข์ทรมานไปก็เป็นสิ่งที่ทำมาตลอดแล้วก็ทำโดยที่ทางรัฐท่านก็อนุญาตเพราะว่าเราทำเป็นศูนย์การวิจัยนะครับแล้วก็มีนักศึกษาระดับปริญญาโทระดับเขียนนานาชาติซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพวกเราแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ไกรสอนเนี่ยก็ได้ไปทำวิทยานุพลได้ยืนยันตามแนวความคิดหลักการอันนั้นเสนอซึ่งขณะนี้ก็ทำมาหลายปีนะก็หลายคนก็ไม่เห็นด้วยไม่รู้ด้วยแต่ว่าผมไปยืนยันว่าหัวข้อเนี้ยเป็นการบริการประชาชนเป็นการบริการสาธารณะเป็นรัฐศาสตร์ประสาทมันเป็นได้อะไรก็ตามที่เป็นการบริการชุมชนประชาชนความต้องการประชาชนก็สามารถเป็นรัฐศาสตร์พนักศาสตร์เป็น public services เป็นการบริการภาคสาธารณะเป็นการบริการประชาชนหรือเป็น people services เป็นการบริการประชาชนท่านอาจารย์ไกรสอนไม่ปฏิเสธที่จะทำถึงนี้แล้วก็เด็กก็ได้เขียนแต่ผมก็ยังไม่ได้อ่านอะไรมากมายนักเพราะช่วงหลังนี้ก็ได้เพียงแต่ไกด์ไลน์ไปแล้วก็ให้ทำตามหลักการแล้วก็นำเสนอข้อมูลซึ่งเขาก็เป็นเด็กที่อยู่ในสำนักงานวิจัยโดยวิธีเขาเรียกว่าเป็นเพียวเป็นพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองก็ทำให้วิจัยผลตรงนี้จะสอบแล้วเดี๋ยวนี้คิดคาดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ส่วนประเด็นที่ท้าทายมากสุดก็คือประเด็นเรื่องไต้ฝุ่นประเด็นเรื่องฝนนี่นะเป็นประเด็นที่แล้วผมก็ถามว่าทำไมไม่ไปทำที่ประเทศไทยบ้างท่านก็ย้ำแย้มเหมือนกันบ้างเมื่อท่านไปที่เขื่อนชนประจิตใช่ไหมเขื่อนครับเขื่อนชลศักดิ์เกินชลศักดิ์นี่เกินที่จังหวัดป่าศักดิ์เกินป่าศักดิ์เนี่ยไปเห็นลำน้ำมันไม่มีห้วยไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยเห็นยายแก่ถอนหญ้าอยู่ก็รู้สึกสงสารเป็นอย่างยิ่งมากก็ต้องคิดไว้คำทำจะแก้ไขอย่างไรนะครับและท่านคงจะได้ทราบข่าวว่ามีฝนมีน้ำท่วมต่างๆเกิดขึ้นนั้นซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งซึ่งผมก็ยังไม่พูดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและเป็นมาอย่างไรเพราะเป็นไปตามธรรมชาติที่ฝนน้ำท่วมในภาคอีสานแต่ว่าการท่วมในภาคอีสานก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วถึงพวกเราก็ไม่มีมันมามากแล้วการ
ประชาชนก็ไม่สามารถจะสู้ธรรมชาติได้วิธีการใดที่จะต่อสู้ธรรมชาติได้วิธีการใดที่จะนำธรรมชาติมาใช้เป็นประโยชน์ได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือท่านบอกว่าในสวิตเซอร์แลนด์นี่เห็นว่าปริมาณของหิมะมันลดลงทุกปีนะในภูเขาที่มีขาวโพลนอยู่มันก็รู้สึกมันไม่มากเหมือนแต่ก่อนมันลดลงก็อยากจะไปพิสูจน์เช่นเดียวกันประเด็นเหล่านี้ก็เป็นความรู้นะในด้านลึกความรู้ในด้านกว้างความรู้ที่เป็นเหนือวิทยาศาสตร์ที่ท่านบอกว่าท่านมีแต่จะเป็นอย่างไรนั้นท่านทั้งหลายคงจะได้ตามติดหรือติดตามต่อไปว่าพวกเราก็จะเอาความเห็นและความคิดที่ได้แสดงออกนี้ไปมีการเชื่อมทบพันมีการไดอะล็อกกับเพื่อนบ้านของพวกเราบางคนก็อาจจะเห็นว่าเอ๊ะมันมีหลักการอะไรมีเหตุผลอะไรกันนะอันนั้นคงจะไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับแม้แต่ฝรั่งเองก็ยอมรับimpossible เนี่ยไม่มีนะทุกอย่าง possible ทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะมันเป็นควอนตัมนะtheory นะมันเป็น0ก็เป็นได้เป็น1ก็ได้1แทน0 0แทน1ก็ได้มันเหมือนกับที่ผมพูดว่า1บวก1บวก1 3ครั้งมาเป็น1เนี่ยเด็กๆมันก็ด่าผมมาเป็นปรมาจารย์ศาสตราจารย์บ้าบออะไรนะมาเอา1 3ตัวบวกกันเท่ากับ1เนี่ยมันที่จริงถ้าว่าเรามีคอนเซ็ปต์ที่เราจะอธิบายเขาทราบเขาก็เข้าใจนะครับประเด็นตรงนี้ครับเป็นประเด็นความรู้ที่มีอยู่ด้านลึกเขาเรียกว่าเป็นความรู้ด้านปริมัตปริยัตปรมัตอันติเมทุสนะความรู้ที่เรามีอยู่ในโลกมีอยู่สองประการเนี่ยความรู้ที่เกิดขึ้นจากการสมมติเรียกว่า conventional truth ความจริงที่สมมติขึ้นมาติดกันทุกวันเนี่ยติดคำพูดติดคำจาติดโน้นติดนี่ทำอะไรไม่ได้เหมือนกับที่เราพูดถึงการติดตัวบทกฎหมายแล้วก็ทำอะไรไม่ได้สกัดกั้นไม่ประชาชนเนี่ยทำโน้นไม่ทำนี่เขียนมาเป็นอย่างโน้นเขียนมาเป็นอย่างนี้แล้วปฏิบัติตามนั้นใครไม่เดินตามนั้นใครไม่เห็นด้วยก็เอาไปเข้าคุกเอาไปให้คิดตามตัวเองเนี่ยนี่ก็เป็นประเด็นที่มนุษย์มันสร้างเขาเรียกว่านี่เป็นความจริงที่ไม่แท้เป็นความจริงที่สมมุตินะแต่ว่าสิ่งที่เราพูดนี้เราเป็นลูกศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราพูดถึงอันติเมททรุธความจริงอันบริสุทธิ์นะความจริงอันเป็นเพียวเนจี้ความจริงที่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์โลกที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าเราอยู่กับพลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นถ้าโลกสามารถนำมาพลังงานบริสุทธิ์มาใช้ได้เนี่ยโลกก็คงจะไม่วุ่นวายโลกคงจะไม่ทำลายป่าทำลายทรัพยากรมากไปกว่านี้ถ้าสามารถเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้พลังงานเอาพลังลมดินน้ำลมไฟมาใช้เนี่ยเราก็สามารถที่จะบาลานซ์นะเป็นโลกสมดุลเป็นโลกสมมาตรได้แต่โลกที่ไม่สมมาตรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะเราไม่มีความรู้เรื่องที่จะนำเอาเพียวเนจี้มาใช้อย่างแท้จริงแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ตามเราก็เพียงกันทุกคนก็ลุกหาเงินหาอุปกรณ์หาเครื่องมือขึ้นมาคิดแบบโลกิยะนะเราก็ใช้วิทยาโลกิยะเนี่ยไปใช้กับโลกไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือไม่อินโฟเมชันแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่มันไม่ใช่แบบไม่บริการมนุษย์มันก็เป็นการบริการมนุษย์ด้วยเพียวมายเช่นเดียวกันแต่ยังไม่ถึงจุดสุดยอดที่เราคิดว่าเรื่องใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นก็เรื่องการเปลี่ยนแปลงของนิเวศวิทยานะเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นคือความแห้งแล้งเรื่องใหญ่ที่สุดที่ความแห้งแล้งผลของมันก็คือผลกระทบต่อประชาชนความยากจนของประชาชนแผ่ไปไพศาลจะหาเงินขนาดไหนก็มันก็หาจากประเทศที่ยากจนประเทศที่มั่งคั่งก็มาหาจากประเทศที่ไม่ค่อยฉลาดแล้วก็ถูกรัฐเอาเปรียบประชาชนนั้นก็ถูกรัฐเอาเปรียบมาตลอดแล้วก็เป็นเครื่องมือของต่างชาติเป็นส่วนของต่างชาติอยู่ตลอดเพราะนั้นความรู้ที่เราคิดว่าเราจะช่วยชาติบ้านเมืองได้เป็นประการใดเป็นชั้นใดเนี่ยเราคิดในวงกว้างก็คิดระดับโลกนะเพราะฉะนั้นแนวความคิดในวันนี้ที่อาจารย์มาเยี่ยมในวันนี้ก็มาเยี่ยม2ประการประการที่2ก็มาดูแลความทุกข์สุขมาถามดูแลสุขภาพมาแก้ไขปัญหานะในสุขภาวะบางส่วนที่สมบูรณ์เส้นเอ็นไม่สมบูรณ์ท่านก็มาดูแลมาจับมาตบมาขยับมาปรับด้านต่างๆให้มันเข้าที่เข้าทางเป็นไปตามหลักวิชาของท่านเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดนั้นในฐานะของท่านอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่งมงายเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อเป็นสิ่งที่ impossible แต่เราบอกว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้เราเชื่ออย่างนั้นและวันหนึ่งผมคิดว่าเราจะทำให้อาจารย์ไกรสอนนั้นได้แสดงฝีมือเท่าที่บอกว่าท่านมีความรู้ความสามารถและอีกประการหนึ่งที่ท่านปรารถนาคืออยากจะมาบรรยายให้มหาวิทยาลัยได้ทราบในสิ่งที่ท่านรู้ทั้งนิดหนึ่ง
ซึ่งในการสอนหนังสือเนี่ย